น่นอนนะคะมาที่ข่าวต่อไปเลยดีกว่านะคะคุณป้องเนี่ยเห็นว่าง้อแบบว่าตามงอนง้อไปถึงต่างจังหวัดเลยนะคะกับสาวคนนึงว่าเอ๊ะจริงไม่จริงเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะอุตส่าห์มั่นใจนะคะในหุ่นอันสวยงามของตัวเองเนี่ยนะคะอวดรูปมัดกล้ามแบบสวยๆใน IG ส่วนตัวค่ะแต่ว่าพระเอกเจ้าเสน่ห์ป้องนวัดนะคะก็ยังไม่วายโดนนักเลงคีย์บอร์ดค่ะมาเมาส์นะคะว่าซิกแพคเป็นชั้นๆเลยนะงานนี้เจ้าตัวนะคะบอกว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรน้ำหนักก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นด้วยยังเข้าฟิตเนสอยู่ตลอดถ้าว่างเนี่ยส่วนเรื่องของที่เขาเมาส์กันนะคะว่าเจ้าตัวเนี่ยไปตามง้ออดีตหวานใจเซรีน่าถึงภูเก็ตเนี่ยจริงไม่จริงยังไงต้องให้คุณป้องแจกค่ะจริงๆนานแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้นานเจอครับคือน้องก็เป็นคนภูเก็ตแล้วผมไปสมมติผมไปเชียงใหม่ถ้าผมมีเพื่อนเป็นเจ้าถิ่นอยู่เชียงใหม่ผมก็เอ้ยอยู่เปล่าทีนี้มาเป็นภูเก็ตเอ้ยน้องอยู่นี่หว่าอยู่เปล่าแค่นั้นเองคือทักอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็แล้วน้องก็ไม่ได้เจอกันครับการทักดีกว่าตามน้องของเพื่อนง้ออะไรโกรธอะไรกันไม่ได้โกรธอะไรกันเพื่อนกันพี่น้องกันครับแล้วก็คือทักเหมือนทักเพื่อนทุกคนนะครับใครคือเราชอบเรียกอะไรอ่ะถ้ามีเพื่อนเราอยู่หรือคนรู้จักเราอยู่ก็ทักทายได้อะไรเงี้ยเหมือนฝ่ายหญิงเขาก็อยากให้เรากลับไปขอแบบคืนดีขอคืนดีอะไรเงี้ยผมว่าเขาไม่ได้คิดงั้นมั้งถามเขาแล้วเหรอท่าทีที่เขาให้สัมภาษณ์โนต้องฟังจากปากเขาเองครับให้มาถามเราดีกว่าว่าจะขอคืนดีหรือเปล่าไม่ได้ขอคืนดีเพราะไม่ได้โกรธอะไรกันไม่ได้ง้ออะไรกันเป็นพี่น้องก็ไม่ต้องคืนดีก็เป็นอยู่แล้วจริงๆเนาะขอเสื้อไปมีคนมาแซวว่าซิกแพคชัดๆเลยเดี๋ยวมีครับก็เราก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสนใจทุกคอมเมนต์ไม่ได้หรอกเพราะว่าคอมเมนต์เรามีโอ้โหเป็นร้อยเป็นพันใช่ไหมครับคนชมก็มีแม่มาพูดบ้างหรือชมก็มีว่าก็มีอะไรเราก็ตามภาษาครับก็เล่นตลอดแต่ว่าอย่างที่บอกซิกแพคมันไม่ใช่แค่เล่นนะครับมันต้องคุมอาหารต้องคือถ้าจะมีต้องซีเรียสกับชีวิตครับไม่ขึ้นเลยครับดูหน้านิ้วอ้วนอ่ะเนี่ยจริงเพราะเดิม77ตลอดไม่มีเลยแค่รูปไอจีลงเพิ่งลงเมื่อวานเนี่ยไม่รู้ผลกระทบหรอกไม่เห็นเสียเลยครับครับแต่ว่ารูปนั้นมันคงนั่งด้วยคือเราก็ไม่ได้มีแบบโอ้โหเป็นไม่ข้าวโพดหรอกแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรมันไม่มีอะไรเลยอย่าไปซีเรียสมากครับหลังจากนี้สาวๆเตรียมตัวไว้ได้เลยนะคะเพราะซัมเมอร์เนี่ยยังจะได้เห็นป้องถอดเสื้อโชว์ซิกแพคลงปกนิตยสารอีกแน่นอนค่ะแต่ถ้าจะหวังให้เป็นชุดว่ายน้ำเราก็ต้องรอไปก่อนนะคะเป็นกระโพดนั่นมันเป็นฟันบูมเรียงเป็นระเบียบเป็นเม็ดข้าวโพดหรอใหญ่ด้วยวายเอ้ยแล้วเม็ดข้าวโพดนี่คือมันเป็นอะไรมันสำนวนซิกแพคหรอหรือยังไงเพิ่งรู้เหมือนกันนี่แหละอ๋อที่จะเรียงกันแบบว่าชัดอะไรแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะหน้าปกนิตยสารเม็ดข้าวโพดหรือเม็ดข้าวโพดเออค่ะ